รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่อายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำชีวิตของมนุษย์ทุกคนกำลังเดินไปข้างหน้าวันหนึ่งทุกชีวิตต้องไปสุดทางที่ความตายในระหว่างที่ยังอยู่ทุกคนล้วนปรารถนาที่จะพบกับความสุขและก็ไม่มีใครที่จะหนีความทุกข์ไปได้แต่ทุกคนก็จะพยายามพาตัวเองผ่านไปเพื่อให้พบกับความสุขอีกมันคือธรรมชาติแต่ถ้าความทุกข์ของเราเกิดจากการคุกคามของสิ่งเหนือธรรมชาติอำนาจชั่วร้ายพูดผีวิญญาณเราจะสามารถข้ามผ่านมันไปได้หรือเปล่าสัมภเวสีน้ำลึกลับที่ซึมขึ้นมาพร้อมกับความสยองที่ซ่อนอยู่ใครอยู่บ้านนี้ต้องเจอดีแต่ว่าผมยังไม่สักพักอะไรนะพี่ตอนนี้ผมเข้ามาบ้านพี่อ่ะค่ะเริ่มเลยเริ่มบริเวณนี้แหละพี่ข้างตรงนี้นะคะตอนแรกมันเป็นบริเวณตรงโน้นที่แสงสว่างของโน้นที่เป็นที่แม่นอนอยู่แล้วตรงนี้ตรงนั้นเคยมีหมอมาทำแล้วก็ไอ้นี้ไปคือตรงนู้นเป็นที่แม่นอนเดิมแล้วก็ตรงนี้แหละหนึ่งวันก่อนหน้านี้คุณสมใจคือคนที่ต้องการความช่วยเหลือเบื้องต้นเราทราบว่าครอบครัวของเธอต้องพบกับเหตุการณ์สยองรวมทั้งตัวเธอเองก็พบเจอเรื่องประหลาดและไม่กล้าที่จะอยู่บ้านหลังนี้อีกด้วยที่แห่งนี้คือพี่ได้มาได้ยังไงครับเมื่อก่อนมันเป็นที่ของลุงซึ่งลุงเขาตัดขายให้ให้มาปลูกบ้านอยู่จะได้อยู่ใกล้ๆกันก็คือใครมาปลูกครับพ่อจ้ะพ่อมาปลูก
พอมาทำถมที่แล้วก็ทำพิธีขอแล้วก็ปลูกทำพิธียังไงแค่จุดธูปบอกจุดธูปแล้วก็ทำพิธีปลูกตั้งแต่ที่พ่อคุณสมใจได้สร้างบ้านหลังนี้ทุกคนในครอบครัวต่างใช้ชีวิตอย่างปกติเรื่อยมาจนกระทั่งมีเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นกับพวกเขาหลังจากที่พ่อพี่เนี่ยปลูกบ้านหลังนี้เสร็จพ่อพี่อยู่บ้านหลังนี้ได้4ปีพ่อเขาเสียพอพ่อเสียบ้านเราก็ปิดล้างไว้แกเสียด้วยอะไรครับหมอลงความเห็นว่าเป็นโรคปอดติดเชื้อแล้วตอนนั้นมีใครอยู่ที่นี่บ้างครับก็มีพ่อแม่อยู่2คนตายายเอาแล้วส่วนพี่ไปทำงานอยู่กรุงเทพพี่ชายน้องสาวไปหมดหลังจากพ่อคุณสมใจเสียชีวิตเพียงไม่นานทางแม่ก็มีเหตุจำเป็นต้องไปเลี้ยงหลานที่กรุงเทพจึงทำให้เธอต้องปิดบ้านหลังนี้และปล่อยให้ร้างไปก็ไปอยู่เลี้ยงหลานที่กรุงเทพ อยู่ประมาณ4ปีแล้วก็ย้ายแม่ก็ย้ายกลับมาอยู่ที่นี่ก็ปกติดีก็คือมาอยู่คนเดียวเลยมาอยู่กับพี่ชายไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็หลังจากที่อยู่ได้1ปีแม่ก็เริ่มมีอาการป่วยก็คือขาไม่มีแรงอะไรแบบนี้แม่คุณสมใจกลับมาอยู่ที่บ้านหลังนี้ได้เพียง1ปีจู่ๆเธอก็มีอาการปวดขาร่างกายไม่มีแรงจนต้องพาไปหาหมอแต่หมอก็ไม่สามารถระบุสาเหตุอาการที่เธอเป็นได้และได้ไปหาหมอไหมครับไปหาหมอก็หาหมอปกติฉีดยาแล้วก็กลับมาบ้านเขาบอกไหมว่าเป็นอะไรไม่บอกก็ฉีดยาแก้ปวดฉีดยาแก้ปวดไม่ได้ระบุโรคว่าเป็นเพราะอะไรใช่ไหมใช่เสร็จแล้วพอถึงเทศกาลทีนึงพี่ก็จะกลับมาเยี่ยมบ้านเยี่ยมบ้านแล้วก็จะมาทำความสะอาดบ้านอย่างเงี้ยซึ่งเราก็มาสังเกตเห็นที่นอนแม่มีน้ำมันขึ้นเรื่องประหลาดมันได้เกิดขึ้นเมื่อคุณสมใจต้องพบเจอกับคราบน้ำที่มีลักษณะคล้ายน้ำมันซึมขึ้นมาบนพื้นซึ่งแม่และพี่ชายไม่เคยพบเห็นมาก่อนเช่นกันแล้วพี่รู้ได้ไงว่ามันแบบเหมือนเป็นน้ำมันอะไรเงี้ยเราสัมผัสลื่นๆเราสัมผัสดูมันลื่นแล้วปกติเราถูบ้านใช่ไหมเราถูบ้านอื่นที่อื่นมันจะแห้งจ้ะแต่ที่ตรงนี้ไม่แห้งซึ่งเราปูที่นอนลงไปอีกก็เป็นอีกมันแบบชื้นๆขึ้นมาใช่แล้วมันมีกลิ่นอะไรเงี้ยน้ำมันไม่มีกลิ่นสัมผัสดูแล้วไม่มีกลิ่นเอามาดมเอามาอะไรก็ไม่มีกลิ่นถามแม่ว่าแม่นี่คืออะไรแม่ก็บอกว่าแม่ก็ไม่รู้แม่ก็ไม่รู้ส่วนพี่ชายก็บอกว่าอ้าวก็แม่เป็นไขมันไงมันก็อาจจะมีน้ำมันซึมออกมาอะไรอย่างงี้ที่ว่ามันไม่ใช่แล้วก็แม่ก็เริ่มป่วยหนักขึ้นเรื่อยๆและในขณะนั้นคือมันขึ้นทุกวันไหมหรือว่าทุกวันค่ะขึ้นทุกวันคราบน้ำที่อยู่บนพื้นนั้นมันคืออะไรติดตามต่อช่วงหน้าพิเศษสำหรับแฟนรายการมือปราบสัมภเวสีร่วมกิจกรรมลุ้นรับของที่ระลึกจากรายการ
กติกาเพียงเขียนจดหมายระบุข้อคิดที่ได้รับจากการชมรายการมาตามที่อยู่ต่อไปนี้หรือโพสต์ข้อคิดที่ได้รับจากการชมรายการพร้อมระบุชื่อตอนมาทาง Facebook รายการมือปราบสัมภเวสีเราจะคัดเลือกผู้โชคดีสัปดาห์ละ3รางวัลมือปราบสัมภเวสี